สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกบอยนะครับผมในช่องเตอร์ไอซียูนะครับผมวันนี้เราก็ลงศึกชิงเจ้าแบบแยกคลาสอีกแล้วนะครับผมก็เราปิดยอดไป 8,300 นะครับผมช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงสักเท่าไหร่นะครับสำหรับการที่แบบลงศึกชิงเจ้านะบางวันก็ลืมนะครับบอกเลยว่าลืมจริงๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะทำการลงศึกชิงเจ้ากันจะเอมีหมอด้วยแล้วลงไปเลยว้าวนะฮะลงมาแล้วไม่มีใครนอกจากผมไม่มีใครเลยฮะนอกจากผมคนเดียวเท่านั้นเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะรอสักครู่หนึ่งนะจ๊ะนี่วิ่งไปเนี่ยเหลืออีกหนึ่งนาทีเท่านั้นเองเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนั่นรู้ไหมชิวๆไปหนึ่งนาทีเองชิวๆไปโอ้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 ไม่เจอใครไม่มีศัตรูอยู่ตรงนี้สบายใจได้ครับสบายใจได้ครับอืมได้ก่อน2เหรียญคือว่าแต่เราหวดเลยก็แล้วกันของตกแล้วของตกแล้วเก็บไม้เก็บไม้เก็บก่อนเก็บก่อนโอเคทำไมไปตัวหันตัวนั้นวิ่งหนีผมอ่ะโอ้โหรถดังรถแถวบ้านผมดังมากครับรถแถวบ้านผมดังจริงๆดังแค่ท่อล้อไปช้าก็ได้นะล้อไม่หมุนนะท่อดังไว้ก่อนอะไรเงี้ยเอาดีเอาดีครับก็ม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 าดีครับก็เอาดิครับก็เอาดิครับก็เอาดิครับเก็บก่อนยาวไป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 แม่สาวน้อยไม่ใช่เก็บของก่อนเก็บของเก็บของ2นาทีกว่าทันป่ะเดี๋ยวของชุดใหม่มันจะตกแล้วไงเราต้องรีบฮะโอ้โห2นาทีครึ่งนะของรอบใหม่ไอเทมรอบใหม่มันจะตกผมจะเก็บทันนะของรอบใหม่น่าจะดรอปแล้วแหละหรือ2นาที20วะ2นาที20ไปแล้วกันตกแล้วตกแล้วของรอบใหม่ดรอปแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์เลนนี้ไปก่อนเราเคลียร์ด้านนี้ไปก่อนก็แล้วกันโอเคอ
โอเค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 ไม่ตายเลยไรวะเก็บของเงินเก็บของเงินแต่ตบไปด้วยตบไปด้วยปรับตามมาตามมาตามมาหน่วยเก็บกวาดนะหน่วยเก็บกวาดเก็บกวาดเก็บกวาดตามมาสิคะตามมาอยากฆ่าผมก็ตามมาสิครับถือว่า NPC นะกับ NPC กูโหดมากบอกเลยกับ NPC คือสู้ตายอ่ะตั้งแต่ไม่มีสะท้อนเนี่ย NPC คือรับบทบาทแบบเป็นกระสอบทรายจริงหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วฉันเองต้องไปโอเคเก็บของเก็บของสัมภาระของท่านที่ตกอยู่บนพื้นให้เรียบร้อยเพื่อเดินทางไปสู่รอบถัดไปประมาณนั้นไม่เคยได้กับเขาหรอกประดุงประดับไม่มีรุ่นนี้ไม่เคยได้ชัวร์ไปรอบถัดไปกันบื้อเลยบื้อเลยเหมือนผมพลาดการเก็บของด้วยนะหรือเปล่าประตูเปิดแล้วเราไปสู่รอบถัดไปกันและผมก็ไม่เจอใครอีกเช่นเดิมแล้วก็ได้เหรียญแบบฟรีๆในรอบนี้ใช่ปะใช่ปะปะมาละยาวไปยาวไปตรงนี้พี่ชอบเน้นตรงนี้เน้นตรงนี้เน้นครับพี่ผมเน้นครับผมเน้นเสมอผมเน้นผมก็เน้นนะยังเน้นอยู่นะยังเน้นอยู่นะเอาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับยาวไปสวยพี่สวยกับ NPC กูบอกเลยสู้ตาย NPC กูสู้บ่ยั่นกับคนกูสู้ไม่ได้เนี่ย NPC กูสู้ตาย
มามามาอื้อหือโอ้โหตอนนี้ผมคลั่งอยู่เหรอเอาดิครับเอาดิครับเอาดิครับโอเคไปต่อเลยเหลือกี่ตัวเหลือ2ตัวเท่านั้น NPC หมดเลยกับ NPC กูสู้ได้กับ NPC กูสู้ได้กูสู้บ่ยัน NPC กูสู้บ่ยันเรียบร้อยเหลือตัวเดียววับ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 แล้ววับแล้วโอเค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 อ่าเรียบร้อยส่องห้องข้างๆหน่อยสิห้องข้างของตกเกินกราดไม่มีการเก็บของแสดงไม่มีนักดาบรอดในห้องถัดไปรอสักครู่นะรอสักครู่หนึ่งรอเวลาจนหมดอ่ะเนาะกว่าจะได้เหรียญที่4และห้องถัดไปเราก็ไม่มีใครมันเป็นอะไรที่แบบมันก็ไม่ตื่นเต้นเนาะแต่พอรวมแม่งตื่นเต้นเกินตื่นเต้นแบบเจอศัตรูที่แบบกดยามันเน้นๆเนี่ยอะไรเงี้ยทำอะไรไม่ได้ไงเราไปแบบเบสิกบ้านๆนะไปแบบเบบี้โฮมเด็กบ้านๆยาไม่กดยากดก็แบบยาตีได้จากมอสฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยก็หนุกๆคำๆไปเนาะไม่มีไรบอกกันได้ไหมผ่านไปแล้วรอบที่2ผ่านไปแบบชิวๆมากประตูวิเศษจงเปิดออกข้าจะพร้อมไปหวดในห้องถัดไปผมพร้อมมากตอนนี้ผมพร้อมมากไปลุยโอ้โอเต็มห้องเลยเต็มห้องผมก็พร้อมลุยฮะผมมาเพื่อต่อสู้
แล้วผมบอกเลยผมไม่ได้มาเล่นๆผมมาแบบจริงๆจังๆมอนสเตอร์ตัวไหนมีNPC ตัวไหนที่แบบมีประดับบอกผมหน่อยมีป้ายติดอยู่ที่หน้าผากหรออ๋อโอ้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 แต่ดาบแม่งมอนเตอร์NPC สนใจน้อยแต่เที่ยวฮันสนใจเยอะมากแปลกมันแปลกแต่จริงไม่รู้จะทำยังไงตกเน้นเน้นตกเน้นเน้นตกเน้นเน้นมาพร้อมร่วงหรือยังหนึ่งดอกสองดอกร่วงปับโอ้โหเวลาเหลืออีกบานตะไทยปับแต่ไม่เป็นไรผมรีบครับผมรีบเอ้าหัวหน้าพวกแกอยู่ไหนเรียบร้อยทวนคือหัวหน้าแก๊งมาจอมยุทธคลั่งเราเที่ยวเพื่อมาเก็บความดีเล็กๆน้อยๆมาเลยแต่ทำไมตัวนั้นไม่สนใจผมอ่ะเฮ้ยสนใจผมหน่อยเฮ้ยสนใจผมหน่อยตัวนี้ตัวจริงบอกว่าตีอยู่นานแล้วเนี่ยตีอยู่นานแล้วนะไม่ใช่หรอใช่ดิหว่าแล้วตึงโอ้โหจบแล้วได้มา4เหรียญนะกับความดีได้ความดีมา300เงินดี300แล้วเงิน M อีก30 M โอ้เฮ้นะครับผมก็ประมาณนั้นไม่มีอะไรมากแล้วเนี่ยก็ผมก็ลงจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมชิวๆมากก็ชิวๆก็เหลียวกิ้วขึ้นนะผมก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนกับผมโกบอยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนครับนะไว้ดูแก้เหงาแก้สิ่งกันนะผมบ๊ายบายไปแล้ว